นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าไม่มีใครที่หลุดรอดไปจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้ผ่านร่างครม.ในการทำแก้ร่างรัฐธรรมนูญ60แล้วนะกำลังจะทำประชามตินู่นนั่นมึงทำไม่ได้หรอกเพราะว่าล่วงตลอดมึงก็จะโดนถอดถอนเดี๋ยวมันจะมีเหตุอันเป็นไปเรียกว่าออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งสำหรับหนุ่มกบมโนที่ออกมาฟาดทีไรถูกอกถูกใจชาวสลิ่มอย่างมากยังก่อนหน้านี้ก็ออกมาฟาดดอมส้มที่บอกว่าสลิ่มโดนหลอกตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าพรรคไหนโดนยุบตลอดซึ่งกบมโนยังฟาดเน้นๆอีกว่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองโดนหลอกเรื่องอะไรเพราะก็ไม่ได้แบกอะไรไว้บนบ่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองโดนหลอกไหมแต่พวกคุณก็ยังหลุดจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ได้ถ้าเป็นดอมส้มก็ยังหลุดจากการยุบพรรคไม่ได้สลิ่มโดนหลอกตลอดแต่ก็ไม่รู้นะพรรคไหนที่แม่งโดนยุบตลอดกูก็ไม่รู้ว่ากูโดนหลอกเรื่องอะไรเพราะว่ากูก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แบกอะไรไว้บนบ่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมึงไปบอกพรรคมึงดีกว่านะกูก็ไม่รู้ว่ากูโดนหลอกไหมแต่ว่ามึงก็ยังหลุดจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ได้ถ้ามึงเป็นด้อมส้มมึงก็ยังหลุดจากการยุบพรรคไม่ได้นะไม่เป็นไรครับมึงหลอกกูไปเลยครับมึงหลอกแล้วมึงโดนยุบมึงหลอกแล้วมึงต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมึงหลอกไปเลยครับไม่เป็นไรนะมึงไม่ต้องหลอกกูได้เดี๋ยวกูหลอกตัวเองก็ได้เพราะกูรู้สึกว่าจากแดงมาใส่เป็นเหลืองเนี่ยนะฮะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะคุณทักกี้คะทำไมถึงใส่เสื้อเหลืองคะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วมึงคิดดูถ้าแดงแม่งเปลี่ยนมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดพี่ๆก็อย่าไปว่ามันนะฮะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนออกไว้ออกแบบมา3หลักใหญ่อ้างอิงจากสิ่งที่ท่านมีชัยฤชุพันธ์พูดคือ1ท่านมีชัยฤชุพันธ์บอกว่าเขาสั่งให้ผมมาออกแบบกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ3หัวข้อใหญ่คือ1ต้องให้ประเทศชาติเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือบล็อกเอาไว้ข้อที่2คือต้องเกิดนะฮะความปลองดองในชาติเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์สลายสีเสื้อข้ามขั้วไปข้ามขั้วมาแล้วถีบส้มให้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายข้อที่3ก็คือนะฮะป้องกันเรื่องของการใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อไม่ให้ดึงเงินทุนสำรองออกมาใช้และทำให้ประเทศชาติเปิดเกิดความเสียหายทางด้านการเงินจึงต้องบล็อกเอาไว้ว่าถ้ามึงบริหารเงินผิดพลาดเมื่อไหร่มึงติดคุก 1-10 ปีล่าสุดหนุ่มกบมโนออกมาตอกย้ำการวางรากฐานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของลุงตู่อีกครั้งโดยบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการแก้หนี้ลุงตู่ก็วางไว้หมดแล้วโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ลุงก็ทำไว้แล้วไม่มีใครที่จะหลุดรอดจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้มีข้อมูลหมดนะฮะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเรื่องของการแก้หนี้ลุงกูก็วางไว้แล้วโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ลุงกูก็ทำไว้แล้วนะฮะแล้วทำได้ดีกว่ามึงด้วยทำได้เห็นผลกว่าเว้ยเพราะทุกคนเนี่ยนะฮะร้านอาหารที่มันเป็นเชลล์อาหารที่มันโตมาได้เพราะมิชลินไกด์หรือเปล่านะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมถึงบอกว่าไม่มีใครที่หลุดรอดไปจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้นะฮะรัฐธรรมนูญปี60หรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเขียนไว้แล้วว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ทำตามหรือมีเจตนาที่ไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาตินะฮะจะต้องโดนตรวจสอบจากปปช.และส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาแขนงคดีอาญานะฮะนั่นหมายความว่าคนที่พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญปี60ไอ้คนที่มันปากดีนะฮะถึงแม้ว่าประกาศว่าผ่านร่างครม.ในการทำแก้ร่างรัฐธรรมนูญปี60แล้วนะกำลังจะทำประชามตินู่นนั่นมึงทำไม่ได้หรอกเพราะว่าล่วงตลอดทั้งนี้หนุ่มกบมโนยังพูดถึงว่าหากนักการเมืองที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญปี60นั่นก็หมายความว่าเข้าข่ายเจตนาไม่อยากจะทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่หรือไม่ถ้าใช่ปปช.ก็จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาส่งฟ้องก็จะโดนถอดถอนเดี๋ยวมันจะมีเหตุอันเป็นไปนะฮะ
พราะถ้ามึงจะแก้รัฐมนตรี60มึงจะเข้าข่ายเจตนาว่ามึงไม่อยากจะทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่หรือไม่ถ้าใช่ปปช.ก็จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาส่งฟ้องมึงก็จะโดนถอดถอนเดี๋ยวมันจะมีเหตุอันเป็นไปกูบอกแล้วนะครับว่าประเทศไทยปกครองแบบ City of London คือไม่เน้นอยู่เบื้องหน้าเน้นชักใยอยู่เบื้องหลังนะฮะและใช้องค์กรอิสระในการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆเอกชนต่างๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ